พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์อ่ะขอบคุณนะที่ชี้เป้าไปไม่ถึงไม่ถึงบิ๊กตู่อยู่ดีก็ไปไม่ถึงก็ต้องรับผิดชอบป่ะและพลเอกณัฐพลล่าสุดอีกก็ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเช้านี้เองในฐานะผอ.สปก.สบค.บอกว่าปัญหาความขัดแย้งการกระจายวัคซีนระหว่างกทม.กับกระทรวงสาธารณสุขที่โทษกันไปโทษกันมาและโยนมาที่สบค.ทั้งหมดมันเป็นไปตามแผนค่ะเคยชี้แจงกับสื่อไปแล้วสบค.พิจารณาวัคซีนเป็นรายเดือนและแจกจ่ายเป็นงวดไม่ใช่ได้รับวัคซีนเดือนนั้นภายในงวดเดียวยืนยันปัจจุบันยังทำตามแผนทุกส่วนยังทำได้ดีสาธารณสุขทยอยส่งวัคซีนมาให้ส่วนหน่วยฉีดก็ดำเนินการตามฉีดตามโควต้าที่ได้รับและเมื่อครบ1เดือนคงจะเป็นไปตามแผนเดี๋ยวนะคะพี่ชูวัฒน์ฮะ เวลาจะคุยกันเนี่ยมันไม่ได้คุยกันหรอเขาไม่เห็นปัญหาหรอคะก่อนหน้านั้นบอกจะมาเป็นเดือนก่อนหน้านั้นน่ะผมได้ยินพูดว่าจะมาเป็นรายสัปดาห์ซะด้วยซ้ำสรุปเอาไงตอแหลกันไปเรื่อยๆแบบนี้ฮะผมเลยบอกไงว่าคนคนนี้ไม่ได้มีหน้าที่ในการมาบริหารจัดการเรื่องพวกนี้เลยและเป็นความผิดของนายกที่เอาฝ่ายความมั่นคงเข้ามาบริหารจัดการเพราะอะไรรู้ไหมฮะฝ่ายความมั่นคงไม่เคยผิดฮะทัศนคติเลยเป็นแบบนี้ก็เลยโบยให้หน่วยงานนี้รับผิดชอบไปทั้งที่คุณณัฐพลเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยจริงๆต้องให้หมอระบาดวิทยาอะไรต่างๆเนี่ยเขามาช่วยกันคิดช่วยกันทำส่วนฝ่ายความมั่นคงคือส่วนเสริมที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนให้กำลังให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันดำเนินการไปอย่างราบรื่นสุดท้ายแกก็ไม่รับผิดชอบผมบอกแล้วไงฮะสรุปไว้ตั้งแต่ต้นไม่มีใครผิดประชาชนผิดฮะผิดที่เกิดมาเป็นคนประเทศนี้แล้วมีพวกบ้าพวกนี้บริหารจัดการแล้วให้พวกเรารับกรรมกันไปวันๆผิดที่เราโยนกันไปโยนกันมาคนอื่นเนี่ยคุณพร้อมนะครับที่จะโทษทุกอย่างป้าย157อะไรให้สารพัดตัวเองเนี่ย7ปีอยู่กันมาแบบเนี้ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องวัคซีนนะครับเป็นอย่างเงี้ยกับทุกเรื่องเคยรับผิดชอบอะไรบ้าง accountability เป็นเรื่องสำคัญในระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับถ้ามีแบบนี้ไม่ได้มันก็เป็นเผด็จการเนี่ยก็ยอมรับไปเลยฮะว่าเป็นเผด็จการให้รู้ๆกันไปว่าจะอยู่กันแบบเนี้ยจะบริหารแบบตามใจฉันน่ะฉันไม่เคยผิดทุกคนอื่นผิดหมดเขาบอกว่ามันพลเอกทุกคนอ้างแบบนี้บอกว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารคุยกันไม่รู้เรื่องเหรอร่วมอำนาจไปขนาดนี้แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเหรอผมไม่เชื่อผมว่ามันก็มีคนมั่วพอมั่วเสร็จกันอย่างนี้แหละแต่ถามว่าคนที่วางแผนทั้งหมดเนี้ยคุณต้องรับผิดชอบถูกไหมคนที่เคาะในทั้งในเชิงหลักการและในแง่ของการปฏิบัติงานจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้นายกก็โดนเยอะสุดคุณณัฐพลอาจจะมีอำนาจในการเอามาบริหารจัดการในภาคปฏิบัติก็ต้องรับผิดชอบคุณอนุทินแม้จะเกี่ยวน้อยสุดก็ต้องรับผิดชอบคือเขาทำงานแบบไม่ลงดีเทลไม่ไล่ดูว่าสิ่งที่ปฏิบัติจริงมันจะเป็นยังไงคือมันเหมือนคนทำงานไม่เป็นอ่ะเอาคนหารเลขก็เป็นก็พออ่ะพอมีวัคซีนมาอ่ะกี่หน่วยหารกันไปแค่นั้นอ่ะคือไม่ละอ้างว่าผมคิดทุกคนเปลี่ยนแผนดูตามความจำเป็นมันตอแหลนี่นา